ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศนะคะรายการนี้สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทค่ะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรืองกิติโพพานนะคะมาพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาภักดิกุลอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตอนนี้ก็อยู่นอกสถานที่เดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณดวงเดือนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้ยินเสียงจักแจ๊กจ๊ะแจ๊อาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะวันนี้อาจจะรายงานสดจากพื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับขณะนี้ผมอยู่กลางทุ่งแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นไร่อ้อยนะครับเขตจังหวัดเพชรบุรีครับแถวชะอำนะครับในเขตโครงการศึกษาศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยทรายเนื่องมาจากพระราชดำริครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับกับขุดเจาะดินอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อยากจะรายงานให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงเนื่องจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราคงจะใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือยพอสมควรแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับในการที่ต้องช่วยกันในการบริจาคเรื่องน้ำท่วมที่น้ำมากนะฮะน้ำมากในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่เนี่ยน้ำแรงนะฮะแรงมากๆเลยในพื้นที่ห้วยทรายเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยแห้งกว่านี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยเมื่อมีฝนตกลงมาในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านไปนะก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างนะครับมองไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีความเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะที่ผมรายงานอยู่นี้เนี่ยมองไปไกลๆตรงนู้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ดินที่เขาเปิดนะครับแล้วมีต้นมะพร้าวนะอยู่ประมาณสัก15ไร่นะครับเลยไปนิดนึงก็จะเป็นไร่กล้วยนะครับเขียวชอุ่มเต็มไปหมดเลยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าจะเป็นทะเลทรายอยู่แล้วนะครับเรื่องจากสภาพของการเปิดป่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาพวกเราคงทราบกันดีนะครับเมื่อก่อนเราเรียกว่าพระราชนิเวศมฤคทายวันสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลังจากปี2526นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยได้ทรงเสด็จมาที่นี่แล้วก็ตรงนะครับพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยทรายเนี่ยนะครับขึ้นมาฟื้นฟูสภาพซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปจากการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็จากการที่การเป็นทะเลทรายเนี่ยความเขียวต่างๆก็เริ่มฟื้นขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีเกษตรกรนะครับแล้วก็มีโครงการเพาะเลี้ยงนะครับเนื้อทรายเพาะเลี้ยงเก้งกวางต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับเมื่อคืนนี้ตัวทางกรมราชเองก็ได้นอนในศูนย์เพาะเลี้ยงนะครับขยายพันธุ์สัตว์ป่านะครับและพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกลางคืนก็จะได้ยินเสียงแม้กระทั่งนกยูงร้องนะครับแล้วก็มีเสียงเก้งเสียงตายสัตว์ป่าต่างๆร้องกันระงมนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วพักผ่อนแล้วก็ดูงานกันนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยในช่วงวันหยุดราชการหลายๆวันนะครับรวมถึงเรื่องของทางด้านปิดเทอมเนี่ยนักเรียนนักศึกษาจะเข้ามาเยอะนะครับวันหนึ่ง300คนบ้าง400คนบ้างนะครับแต่ว่าเดือนนึงเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาศึกษานะครับคุณลุงเดือนครับประมาณ300-400ต่อวันแล้วก็ต่อเดือนนี่ก็เป็น 3,000-4,000 คนต่อเดือนเหมือนกันนะครับซึ่งต้องใช้น้ำมากน้ำในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความนับว่ายังขัดแคลนอยู่นะครับแต่ต้องมีการที่จะหานะครับแหล่งน้ำต่างๆนะมาเติมอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่เป็นเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับยังต้องมีการเติมน้ำแล้วก็มีการศึกษานะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับคุณดวงเดือนครับค่ะอาจารย์คะคือจำกำลังฟังอยู่จำได้ว่าอาจารย์เคยมาที่เพชรบุรีเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะไปไร่สับปะรดหรือเปล่าคะอาจารย์ไร่สับปะรดครับปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็คราว
นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการเดียวกันนะครับเป็นงานวิจัยต่อเนื่องกันอยู่นะครับรายการทำงานตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ดร.วัชระเสือดีท่านหนึ่งนะครับจากสถาบันพัฒนาการชลประทานเนี่ยนะครับได้ลงมาก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าโครงการร่วมกันนะครับในส่วนของกรมชลประทานครับกระทรวงแวดล้อมและทรัพยากรสาธารณะมิดลนะฮะทีนี้อยากจะย้ำให้ทราบว่าโอ้ขนาดนี้เนี่ยน้ำน้ำท่าเป็นไงคะอุดมสมบูรณ์ไหมคะภาพน้ำขนาดนี้ที่รายงานอยู่ขนาดนี้เนี่ยก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วนะฮะก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังซึ่งกำลังฟังอยู่ในช่วงสงกรานต์พอดีนะครับหรือว่ายังต้องผ่านสงกรานต์มาผ่านบาทหรือบางจังหวัดนะครับหรือบางจังหวัดที่ยังมีการเล่นเทศกาลสงกรานต์อยู่เช่นที่เชียงใหม่นะครับอาจจะเล่นต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้นะครับหรือว่าอย่างเช่นบ้านคุณดูเดือนเองอ๋อใช่ค่ะจะที่สุดประการก็อาจจะยังมีช่วงเล่นสงกรานต์โอเคมีกันอยู่นะครับประการใช้น้ำต่างๆก็คงจะชุ่มโชกพอสมควรปีนี้แต่ว่าพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เป็นไปอย่างทุรักทุเลพอสมควรเพราะนั้นในเรื่องของคนไทยนะครับไม่ไร้น้ำใจช่วยเหลือกันนะฮะในการบริจาคน้ำท่วมก็ตามสึนามิที่ญี่ปุ่นก็ตามหรือพื้นที่ในต่างก็ตามเราก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยน้ำใจไมตรีนะครับเราเห็นเพื่อนร่วมชาติของเราทุกยากลำบากนะครับเราก็มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่กันแม้แต่ชาติอื่นก็ตามครับน้ำใจของคนไทยไม่เคยเสื่อมแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เฮตินะครับก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับที่เซนไดหรือพี่น้องในภาคต่างๆที่ประสบปัญหาทางด้านน้ำนะครับค่ะอย่างน้อยเราก็เห็นคนไทยของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะช่วยเฉพาะคนในชาติเราเองเท่านั้นเรายังช่วยชาติอื่นๆด้วยนะคะครับผม อยากจะฝากผู้ปกครองบุตรหลานนะครับเรื่องของการเดินทางกลับจากเส้นทางสงกรานต์นะครับหรือว่าลูกหลานที่ลงเล่นน้ำนะครับภัยทางด้านน้ำนั้นมาได้ตลอดเวลานะครับต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับที่เรามีเวลาเหลืออีกในช่วงปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะมีฝนประมาณมากค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในเดือนพฤษภาคมมิถุนานะครับอากาศช่วงนี้แปรปรวนนะครับลักษณะของการเปิดพื้นที่ป่าเข้าไปใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่พึงสังวรเอาไว้นะครับว่าขณะนี้เรื่องเขาเรียกว่า climate extreme case นะครับหรือว่าการเกิดภาวะการสูงสุดหรือภาวะการวิกฤตในเรื่องของน้ำเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเฉียบพลันเพราะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับในสถานการณ์ของพี่น้องกันเองครับในพื้นที่หมู่บ้านของท่านชุมชนของท่านชนบทของท่านช่วยกันดูแลครับค่ะที่สำคัญคือว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในชุมชนไหนหากว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกตินี่นะคะคงจะต้องแจ้งนะคะอาจารย์ด้วยการสังเกตสังกาจับสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านของท่านนะครับแผ่นดินยุบแผ่นดินไหวต้องแจ้งทางราชการครับจะได้ช่วยกันนะครับในการตรวจสอบดูแลนะครับแล้วก็สอดส่องไม่เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านของเราได้ค่ะนอกจากนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตาอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีเขาก็มีเหมือนรางบอกเหตุเหมือนกันนะฮะเป็นสัญชาตญาณของเขาไม่ว่าจะเป็นพวกนกหรือว่าแมลงมดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคือสัตว์เหล่านี้ที่เท่าที่ทราบเนี่ยคือเขาจะเหมือนกับมีอะไรที่อย่างรู้มาก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าไบโอเซนเซอร์นะครับพวกสัตว์พวกนี้เนี่ยจะรับรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้รวดเร็วกว่าคนเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วชาวชนบทของพื้นที่ของตัวเองเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรียกว่าพื้นภูมิปัญญาชาวบ้านมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้เนื่องจากเขาสังเกตเรื่องมดและเรื่องแมลงนะครับต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพันปลาถ้าอยู่ชายทะเลนะฮะที่ลุกขึ้นมานอนเคยหาตายกันเนี่ยนะครับมันก็มักจะเป็นสิ่งบอกเหตุอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของโลกครับค่ะก็เหมือนปัจจุบันนี้นะคะที่ว่าโลกของเรานะคะไม่ใช่เพราะประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นมันก็เกี่ยวพันกันทั่วโลกนะคะเกิดจากประเทศหนึ่งก็ไปยังอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลตรงนี้หรือว่าไม่มีการสังเกตสังกานี่นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันอย่างที่เราเองบอกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจำได้ไหมคะเราบอกว่าไกลตัวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ไกลตัวเนี่ยมันเริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วค่ะอาจารย์นะคะครับผมค่ะการเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและการให้การศึกษานะครับกับสถานการณ์จริง
ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาประเภทแต่แก้ไปวันๆต่อไปแล้วนะจะต้องเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับเหตุการณ์วิกฤตนะครับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยคณะมนตรีเองก็พยายามพูดกันถึงว่าการตั้งองค์กรองค์กรเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติที่มาอย่างรุนแรงและเฉียบพลันเนี่ยขึ้นมานะกำลังพิจารณากันอยู่ใช่ไหมครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าในพื้นที่ที่อาจารย์ได้พูดคุยกับชาวบ้านบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างคุยด้วยครับเพราะว่านอกจากการดูเรื่องดินเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วเรายังได้พูดคุยพบปะชาวบ้านนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงเขามีความคิดเห็นอย่างไรอะไรคือปัญหาของเขาและเขาจะแก้ไขอย่างไรคือเราคิดว่าการเชื่อมโยงงานวิจัยโดยวิจัยท้องถิ่นหรือวิจัยชาวบ้านมาทำงานวิจัยด้วยกันเองเนี่ยนะครับต้องระเบิดจากข้างในเข้ามาแต่ถ้าเขารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของการจัดการน้ำหรือการแย่งน้ำกันไหมครับใครมีภาวะทางสังคมสูงภาวะทางการเงินดีกว่าสามารถมีน้ำเก็บไว้ในบ้านของตัวเองแค่นั้นหรือเปล่าแล้วคนอื่นๆนะจะแบ่งหรือจัดการน้ำจัดสรรน้ำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างคนมีคนจนนะครับคนนอกพื้นที่ที่มาอยู่ในพื้นที่คนในพื้นที่อยู่เองซึ่งมีพื้นที่อยู่น้อยนิดนะครับมีกำลังทรัพย์น้อยจะทำอย่างไรให้การจัดการน้ำตรงนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงนะครับและเท่าเทียมกันโดยเสียจากความลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของนักวิจัยชุดนี้ครับค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ได้พาคุณผู้ฟังนะคะไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีจริงๆค่ะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรานั่งพูดกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าอาจารย์ไปสัมผัสพื้นที่จริงๆเลยแล้วคิดว่าในโอกาสต่อไปนี่อาจารย์ก็คงจะได้ไปตามพื้นที่ต่างๆถูกไหมคะอาจารย์คะครับผมแล้วถ้าเผื่อโอกาสหน้านะครับไปที่ใดก็จะรายงานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.กัปปนาถ ภัทรกุลอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ